ไอ้เหี้ยคอมเมดี้แม่งสวยสัสโอ้ my god อยากให้ส่งเงินเข้ามาสุดยอดเลยครับจริงๆไปอ่ะโจทย์เลยแม่ครับผมไม่ได้เรียนเงี้ยว่าทำโจทย์เลยว่าอะไรก็ไม่รู้บิ๊กเดย์นะวันนี้บิ๊กเดย์นะวันนี้ไปงานเวิร์กช็อปซากุระปิกมา I am original ครั้งที่4ครับวันนี้ได้ข่าวว่าคนเข้ารอบนี่169คนจะมาเจอเราที่งานที่อัญชปัญญาที่ซากุระนะครับแล้วก็ไปเจอกับโค้ชทั้ง3คนด้วยคือฝ้ายมาม่าบลูส์ครับแล้วก็พี่อัพทรงศีลนะครับแล้วก็พระป่านศิริมางานนี้กันใหญ่จริงแล้วก็ทุกใส่แมสเหมือนเนี่ยงานนี้งานใหญ่จริงแล้วก็น่าเป็นงานที่เรารอคอยพอสมควรเพราะว่าทุกครั้งที่มีการส่งผลงานเข้ามาเฮ้ยเราว่าครั้งนี้ซุ่มเหมือนกันนะเพราะว่าเดินแรกที่ให้ส่งผลงานเข้ามานี่ส่งเข้ามากันน้อยใจหายเลยก็เลยแบบโอ้ไม่จะมีปะวะอะไรเงี้ยพันกว่าชิ้นวางเต็มพื้นอะเรียกว่าพื้นโรงยิมอะวางเต็มอะกรรมการเดินดูกันเหนื่อยอะกรรมการ3คนอะไอป่านคอเคสอะเอางี้ดีกว่าไอฝ้ายคือตื่นเต้นมากเพราะว่าแบบงานเด็กเจ๋งมากมีแบบคุยไลน์กันถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองคัดออกชิ้นนี้ไหมคะชิ้นนี้ขอเอาไว้ได้ไหมคะไม่อยากคัดออกเลยอะไรเงี้ยวันคัดเลือกปกติเราจะไปแต่ว่าวันนั้นอะเราติดงานไปไม่ได้ก็เลยฝากหน้าที่ไว้กับคุณวินซึ่งเป็นเจ้าของโปรดักต์นะแล้วก็กรรมการทั้ง3คนคัดเลือกกันนานมากเดี๋ยวไปดูของจริงดีกว่าอีอยากเห็นนะพร้อมพร้อมนะพร้อมไปมีรายงานดูนะพี่ไอ้เชี่ยของจริงแม่งสวยสัสโอ้ my god oh my god นี่น่ารักมากเราชอบนี่มากเลยโคตรคลีนเลยสวยมากมุมเมิมเลยนะคลีนมากเลยแล้วเขาลงโทนด้วยนี่เขาใช้บัคกิ้งมาเทาลงด้วยสวยมากคีว่าอีสเตอร์เอ็กอีสเตอร์เอ็กอีสเตอร์เอ็กนี่เดี๋ยวต้องเปิดตรงมุมมาเป็นไงเดี๋ยวรอฟังน้องพีเซนเฮ้ยไทโปโป้ไทโปโป้หลังจากมันแก่ขึ้นมันก็ทำงานสนุกขึ้นนะแต่ว่ามันก็ยังคงพูดเรื่องเดิมคือฝึกและฝึกและฝึกและฝึกเพราะแม่งวาดรูปเยอะมากสวยสวยสวยเฮ้ยนี่เปียวห้าวานอนผ่านโอ้โหนี่มันเป็นเล่มเลยวะเชี่ยมันเป็นเล่มเนี่ยว้าวเชี่ยเอาจริงค่ะอ๋อเนี่ยค่ะไม่เจอแต่เขาส่งผลงานจริงด้วยเมื่อกี้แล้วเดาๆอยู่ว่าใช่ส่งผลงานหรือเปล่าใช่ใช่อ๋อหรือว่าพาลูกศิษย์มาส่งทำเองโอ้ดีจังเลยรอชมผลงานท่านเลยฮะส่งคอมิกครับอ๋อส่งคอมิกโอ้เยี่ยมเลยดีครับดีส่งกี่ชิ้นนะเนี่ยชิ้นเดียวชิ้นเดียวยอดเลยครับสวัสดีครับโดดนะโดดแบบของเยอะนะวางของก่อนแล้วก็โดดเหรอสูบไปสูบไปอะไรวะเฮ้ยแต่ดิโว้ต้องให้ฝ้ายแปะเองจริงเหรอแปะเลยแปะทับพี่หมูเลยแปะทับพี่หมูเฮ้ยจริงเหรอโอ้ขอบคุณครับนี่คุณน่ารักมากเลยอ่ะงานฝ้ายแม่งเดือดขึ้นเรื่อยๆไอ้รูปล่าสุดที่วาดสวยสัตว์เลยสวยสวยสวยขอบคุณมากเลยแปะเลยแปะเลยแปะทับหน้าพี่หมูเลยแล้วกันเนาะบักก็ให้นี่ติดทั้งสองอันแม่งเลยดีกว่าใช่เป็นดีไซน์ครับเป็นของรักของเราเฮ้ยเหยียบหน่อยเฮ้ยเหยียบโอ้โหอย่างฝากแล้วนะเอานะเด็ดว่าแล้วทีนี้นิดหน่อยนะเพื่อนก็อย่างเงี้ยใกล้ๆตรงขาวๆเหยียบยาวไปเจอแบบเนี้ยให้เขามีความเชื่อถือตัวกูบ้างเขาอยู่กับวงการนี้มา3 4 5ปีนะเชื่อว่าหลายๆท่านณที่นี้อาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาผมว่านะอาจจะเจอในงานประกวดเจอในงานกิจกรรมต่างๆของทางบริษัทสัมภาษณ์นะครับครั้งแรกคือเป็นโจทย์เดียวรวมๆเลยแล้วก็ให้ทุกคนส่งมาโดยมีข้อแม้อย่างเดียวอ่ะ2ข้อครับข้อแรกต้องไม่ก๊อปปี้ผลงานใครเข้ามาข้อที่2ผลงานนั้นต้องไม่เคยส่งประกวดที่ไหนมาก่อนทุกคนที่ส่งเข้ามาพูดกันเป็นคำเดียวเลย
พี่โจทย์ที่พี่ให้มันโคตรกว้างเลยแต่ผมชอบนะเพราะมันเป็นอะไรที่เขาสามารถตีโจทย์แล้วเขาสามารถวาดอะไรก็ได้ปีที่2ปีที่3และมาปีนี้เราพยายามปรับทุกปีให้มันมีอะไรเพิ่มขึ้นเพราะว่าจุดปลายทางจริงๆของกิจกรรมเนี่ยไม่ได้อยู่ที่เงินรางวัลหรือไม่ได้อยู่ที่ของรางวัลเลยนะแบบปลายทางที่ผมคุยกับห้องเทหรือศิลปินหรือเพื่อนหลายๆคนคือยังไงก็ได้น้องพวกนี้ต้องมีพอร์ตเพราะพอร์ตเนี่ยเขาต้องไปสร้างอาชีพเขาต้องไปต่อยอดกับกลุ่มสายงานที่เขาชอบได้นี่คือปลายทางของกิจกรรมนี้จริงๆยินดีที่ได้เจอทุกคนวันนี้นะครับเราอยากเจอตัวจริงเพราะว่าสนใจผลงานมากๆแบบว่าคนที่เขาเขียนงานแบบนี้ตัวจริงเขาจะเป็นยังไงตอนแรกต้องบอกว่าประมาทการที่จะเอาตัวเองไปกล้าตัดสินคนอื่นหรือว่าเป็นคณะกรรมการเนี่ยมันค่อนข้างลำบากใจแล้วเราก็รู้สึกว่าเราแบบไม่สามารถบอกได้ว่างานชิ้นไหนถูกกว่าชิ้นไหนสมมติว่ามันมีสีดำหมดเลยแล้วให้เราเลือกสีขาวเนี่ยมันก็จะง่ายถูกไหมคะปรากฏว่ามันแบบมันเต็มไปด้วยสีที่ไล่เป็นกราเดียนต์นะคะในการตัดสินนะคิดว่าเดินผ่านแล้วก็คงจะเห็นเลยอ่ะมันกลายเป็นว่าเราเดินแบบคิดว่าเดินมากวนหลายรอบมากกว่าหมื่นก้าวแน่ๆจริงๆแล้วพอเป็นการวาดรูปที่เป็นแบบ extraordinary ด้วยด้วยโจทย์ของมันด้วยอะไรเงี้ยแล้วมันเป็นการปลดปล่อยจินตนาการจริงๆมันไม่ได้มีเส้นแบ่งที่มันแบบชัดเจนได้แบบนั้นเลยอ่ะขอให้ทุกคนเป็นโจทย์ตัวเองเต็มที่นะเพราะว่ามันไม่มีผิดมีถูกหรอกเราจำเป็นต้องตัดสินเพราะว่าเราไม่สามารถมอบรางวัลที่หนึ่งให้กับทุกคนได้เนาะมันเป็นอย่างนั้นเท่านั้นเองเห็นความตั้งใจของทุกๆผลงานที่ทำมาแล้วก็เห็นแต่ละคนในผลงานนั้นๆซึ่งเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่การตัดสินว่าใครเก่งกว่าใครในลักษณะนั้นนะอย่างวันนี้ที่จะมาเจอกันทั้งตัวเวิร์กช็อปหรือว่าตอนที่จะได้เข้าไปคุยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นเพียงแค่ว่าเราแชร์ประสบการณ์ของเรามุมมองของเราที่เราอาจจะได้เห็นศิลปะหลากหลายแขนงทั้งphotography หรือว่าในแขนงอื่นๆหรือ contemporary art อะไรเงี้ยเผื่อว่ามันจะเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถแบบช่วยจุดประกายที่จะต่อยอดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ยินดีที่จะได้เจอกับทุกคนในห้องที่จะได้คุยกันเนาะแล้วก็ยินดีกับทุกคนที่ได้มาเจอกันในวันนี้ค่ะขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนมากครับลุยครับสู้ๆครับโอเคกลับมาแล้วสิไปหาพี่ย่องกันอย่างที่บอกพี่ย่าบอกเลยว่ามิตรภาพในวันนี้สำคัญนะฮะแต่ว่าเราไม่ได้บังคับให้ทุกคนเป็นเพื่อนกันหรอกนะแต่ว่าเราว่ามันเป็นกำไรทุกคนที่ได้รับนะฮะในการที่ส่งผลงานเข้ามาได้มาเจอกันวันนี้นะก็ไม่ชอบปากกากลางโต๊ะก็ชอบปากกาเขาเองนี่เป็นต้นนะแต่ว่าเอาใจเราไม่ต้องการตัวเองขอเสื้อผู้ด้วยที่ถ่ายไปครับผมครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตชมฮะโอ้โหเหี้ยโอ้ยสัตว์สวยโอ้โทษครับสวยเหี้ยนี่คือกระต่ายถูกไหมฮะใช่ครับรถซากกระต่ายใช่ใช่ครับผมรถอะไรนะรถอะไรตูมตามตูมตามโอ้แก่มากเน่าจังโอ้รถอะไรวะรถอะไรรถประหลาดThank you.
นี่มีแนวนอนนี่โอ้ยครับผมอันนี้เรียงตามโจทย์เลยไหมครับครับผมไม่ได้เรียงเหี้ยว่าทำโจทย์ได้ว่าอะไรก็ไม่รู้ครับร้อยแล้วนะสำหรับวันเวิร์กช็อปของ Figma Micron Am General 4นะก็เป็นวันที่น้องๆ169คนรวมทั้งโค้ชทั้ง3ท่านด้วยพระป่าที่อัพแล้วก็ฝ่ายมาเจอกันจริงๆจังๆเมื่อกี้ตอนเข้าไปดูบรรยากาศในห้องแนะนำนี่ก็แบบเราว่าทุกคนพยายามใช้เวลาให้ดีสุดเหมือนแบบ3นาทีแม่งน้อยมากเว้ยในการที่แบบดูงานชิ้นนึงแล้วแบบแนะนำได้หรืออะไรก็ตามหรือว่าการเล่าเรื่องเล่าสตอรี่ของเขาเองอะไรก็ตามนะเราว่ามันแต่มันก็ต้องเป็นแบบนั้นนะเพราะว่าไม่งั้นถ้าทุกคนได้เวลามากกว่านั้นมันก็จะยืดไปกันใหญ่ทีเดียวเนาะเพราะฉะนั้นเจอกันวันที่10สิงหาคมวันตัดสินมันต้องมีการพรีเซนต์ต่อหน้าพับลิกอีกแล้วก็ขั้นตอนที่เราต้องมานั่งคัดเลือกอีกว่าชิ้นไหนวะที่แม่งจะแบบแจ่มพอได้เข้าไปรอบไฟนอลิสต์รอบไฟนอลคือคนที่เข้ารอบสายตัวเองจะไม่ได้พรีเซนต์ให้กับกรรมการสายตัวเองนี่จะต้องพรีเซนต์ให้กรรมการอีก2สายเพราะถือว่ากรรมการสายตัวเองเป็นโค้ชให้แล้วใช่มั้ยมันก็ยุติธรรมที่สุดในการที่ไปพรีเซนต์ให้คนอื่นที่ถือว่าเป็นคนนอกได้ฟังไอเดียที่มันจะได้ไม่เป็นการว่ากรรมการสายตัวเองให้คะแนนทีมตัวเองเยอะเกินไปเพราะฉะนั้นเราจะให้กรรมการอีก2ทีมที่เหลือเป็นคนตัดสินใช่ครับใช่ตามนั้น See you next Monday